สวัสดีครับก็มาดูวิธีการเขาเรียกว่า Puppet Tool นะครับเป็นเครื่องมือใหม่ใน Illustrator นะครับก็สมมุติผมมีตัวละครอยู่ตรงนี้นะตัวละครจริงๆก็จะต้องมีแขนขานี่วาดแค่ง่ายๆก็อันนี้ก็เป็นว่าเป็นชิ้นๆอยู่นะอย่างเงี้ยนะฮะก็วิธีการทำก็คือเราก็ต้องกรุ๊ปนะอย่างเช่นแขนก็เป็น1ชิ้นนะControl G นะผมกดชิปแล้วก็เลือกหลายวัตถุนะครับแล้วกดCtrl G นะครับอย่างหัวนี่ก็เป็นนะผมก็เลือกหัวเดี๋ยวเอาเลือกเฉพาะหัวนะฮะปุ๊บอันนี้ไม่เอานะฮะอันนี้ไม่เอาโอเคเลือกเฉพาะหัวแล้วแล้วก็กด Ctrl G นะครับมันก็จะเป็นหัวมีหัวใช่ไหมมีตัวมีแขนสองข้างอย่างเงี้ยมี4ชิ้นนะมี4กรุ๊ป1 2 3 4นะครับอย่างถ้าเราดูทางขวามือเนี่ยเลเยอร์นะฮะจะมี1 2 3 4อันนี้คือแขนนะโอเควิธีใช้ Puppet Tool เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเป็นเครื่องมือใหม่คือเราสามารถปรับอันนี้เป็นท่าที่เราวาดอย่างงี้ใช่ป่ะจริงๆแล้วเราสามารถปรับท่ามาให้มันเป็นท่าอื่นก็ได้นะแต่จริงๆผมจะลองทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวแยกไป2กลุ่มนะ2ชุดอันนี้คือกรุ๊ปรวมกันเป็นกรุ๊ปใหญ่นะครับส่วนอันนี้ก็มี4กรุ๊ป3 4โอเคนะดูความแตกต่างนะถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่เนี่ยเราจะมาลองด้วยเครื่องมือสี่เหลี่ยมก่อนแบบนี้1ชิ้นนะ1ชิ้นนะครับอันนี้คือเครื่องมือ Puppet Tool นะดูนะเป็นเหมือนหมุดนะปักหมุดอะไรเงี้ยเวลาเรากดลงไปเนี่ยนะก็จะมีโพลีกอนหรือเป็นเมชขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราก็คลิกเลือกนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นข้อต่อใช่ไหมก็เวลาเราเลือกเลื่อนเนี่ยฮะมันก็จะเลื่อนแต่นี่มันมี4มุมเยอะไปเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ดีกว่าอย่างเช่นเรามีสี่เหลี่ยม2อันอย่างนี้นะเป็นข้อต่อของแขนแล้วอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับเราก็เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะอันนี้เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะเราก็เอาพับเป็นทูจิ้มไปจริงมันสามารถปรับทิศทางอย่างเงี้ยได้นะครับว่าเราจะให้มันอยู่ตรงไหนนะนี่เมื่อกี้เกินนะฮะเกินแล้วกด delete ไปเลือกแล้วกด delete นะฮะก็จะปรับรูปทรงมันได้นะปรับพับเป็นทูนะอย่างเช่นอันเนี้ยมันกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเดียวนะซึ่งมันไม่ค่อยดีถ้าเป็นกรุ๊ปเดียวเนี่ยถ้าเป็นกรุ๊ปเดียวเนี่ยมันจะเลือกแล้วมันจะติดด้วยติดไปหมดเลยเห็นมั้ยซึ่งมันอันนี้คือมันสร้างพอยต์ขึ้นมาให้เองอัตโนมัติซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะจริงๆมันก็ได้แล้วแต่จะทำปึ๊บๆอย่างเงี้ยนะเราก็ทำได้หรือเราจะสร้างพอยต์ขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ตรงนี้ปึ๊บอีกช้อยนึงเนี่ยซึ่งก็แล้วแต่ชอบนะซึ่งจริงผมจะไม่ค่อยกรุ๊ปแบบนี้หรอกซึ่งมันจะลำบากผมก็ไม่เอาเนาะวิธีใช้เนี่ยสมมติผมอยากปรับแขนเนี่ยฮะจริงๆถ้ามันยากที่จะปรับอย่างนี้เนาะยากที่จะปรับเนี่ยเราก็ใช้ Puppet Tool เดี๋ยวก็จะมีจุดพอยต์มาให้แล้วนะฮะเราก็ปรับได้อย่างงี้นะโอเคซึ่งตรงตัวมันจะอยู่ที่เดิมนะครับตรงตัวมันจะอยู่ที่เดิมนี่นะครับตัวมันจะอยู่ที่เดิมมันจะไม่ไปยุ่งกับตัวแล้วหัวนะซึ่งบางคนอาจจะเอาที่ตัวท้องอย่างเดียวก็ได้มันก็จะมีเจเนเรตจุดมาให้ถ้าเราไม่ต้องการจุดไหนเราก็ลบทิ้ง delete ทิ้งไงแค่นั้นเองถ้าต้องการก็อาจจะให้มันตัวขยับได้ก็ผมส่วนมากจะทำเป็นแยกชิ้นนะมันขึ้นอยู่แบบลักษณะตัวละครของเราว่าเราจะใช้แบบไหนอันนี้ข้างนี้จริงๆถ้าเราอยากให้ชูมือก็อย่างนี้ก็ได้แต่มันอาจจะดูแปลกๆหรือว่าแบบนี้ก็ได้นี่ก็ได้แต่ซึ่ง Puppet Tool ก็ลอง Puppet Tool ดูย้อนกลับมา Puppet Tool Puppet Wrap Tool นะก็เลื่อนปึ๊บนี่ก็ได้นะฮะซึ่งแล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเราและท่าทางของตัวละครนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมลองใช้ดูนะครับผมก็หวังว่าคงได้ความรู้อย่างเช่นใช้ปีกนกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรแบบ
ได้หลายอย่างนะครับหรือจะทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถเลื่อนรูปทรงมันได้นะครับแบบขยับมันอะไรอย่างเงี้ยนะก็หวังว่าคงได้ความรู้นะลองเล่นดูครับ Puppet 2นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ